คุณชายกะปิกับกะปิพวกแกต้องรักกันสิโอ้ยกะปิ VS กัญชาแมวเอาทุกแบบที่มีในร้านเลยใครจะเมาได้เลื่อนกว่ากันโอ้ยโหของดีมากเลยโอ้ยโคตรดีเลยวันนี้นะคะมินตันจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าเหมียวกระปุกกระปิ VS กัญชาแมวค่ะ wow. เดี๋ยวเรามาดูกระปุกกับกระปิเก็บทรงไม่อยู่กันค่ะทุกคน ส่วนใครที่จำไม่ได้ว่ากระปุกตัวไหนกระปิตัวไหนนะคะเดี๋ยวมินตันจะทบทวนให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องกระปินะคะตอนยังเด็กน่ารักน่ารักเลยก็มินตันทำคลิปออกตามหาน้องตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะคะอารมณ์ตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแบบว่าอยากผีแมวมากแบบเห็นคลิปน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยแบบอู้อยากฟัดอยากฟัดแมวมากก็เลยแบบออกไปตามหานะคะแล้วก็ได้น้องกระปิมานั่นเอง yeah. คือน้องเป็นแมวส่วนอันนี้จะเป็นเจ้ากระปุกนะคะคือน้องเป็นแมวกำพร้านะคะแบบว่าพ่อแม่ตายพี่น้อง4ตัวตายหมดนะคะด้วยโรคโคโรนาแมวนะคะแล้วมินตันก็เลยรับน้องมาเลี้ยงเพื่อที่แบบว่าจะให้เป็นเมียกระปินะคะอันนี้คือพูดจากใจเลยว่าตอนแรกคือตั้งใจจะให้มาเป็นเมียกระปิแต่พอโตมามีไข่เป็นตัวผู้ค่ะ oh, no. นี่ๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหรู้งานน่ะรู้งานน่ะเออรู้งานเหรออุ๊ยที่ตอนนั้นรอแลใกล้ตายมากแต่ตอนนี้คือน้องแบบมีกล้ามแล้วทุกคนดูสิหล่อสมาร์ทมาก nice. แต่ว่าไข่หายแล้วเพราะว่ามินตันทำหมันให้น้องแล้วนะส่วนกะปิก็ยังเป็นแมวที่โลกส่วนตัวสูงเหมือนเดิมนะคะกะปิมานี่มาเมียว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  nope. มานี่เร็วมานี่เร็วเร็วเมีย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 วเหมือนรู้ว่าถ่ายคลิปแล้วแบบนิ่งไปเลยเอ้ามาได้มาได้มาได้แล้วไอ้อ้วนมานี่ลูกไอ้อ้วนอ้วนจังเลยอันนี้คือกะปิปัจจุบันนะคะคือแบบว่าอ้วนมากน้ำหนักน่าจะ 5-6 โลได้แล้วมั้งขนาดไซส์น้องคือแบบต่างกันมากเลยนะคือเลี้ยงมาให้กินเท่ากันนั่นแหละแต่แบบหนูไม่นอนใกล้มึงหรอกปุก โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคอนเทนต์ของวันนี้กันเลยนะคะคุณชายกระปุกกับกะปิเนี่ย VS กัญชาแมวใครจะเมาได้เลื่อนกว่ากันใครจะเก็บทรงไม่อยู่มากกว่ากันคือมินตันไม่ได้มีแค่กัญชาแมวนะคะนี่มินตันเอามาครบเลยเอาทุกแบบที่มีในร้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างอันนี้คือไม้มาทาทาบิก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากัญชาแมวแบบไม้หรือแบบผงซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบนี้กับแบบนี้มีนี่ด้วยโอ๊ยใจเย็นแป๊บนึงโอ๊ยเก็บเข้าถุงแป๊บทุกคนแบบสเปรย์ก็มีทุกคนสเปรย์มาทาทาบิแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้มินตันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าคนขายเขาบอกว่าน้องแมวกินแล้วอารมณ์ดีซึ่งมินตันก็คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นกัญชา เรามาเริ่มจากอะไรที่ไม่เคยลองดีกว่านะคะนั่นก็คือก้านไม้นี้นะคะพอหยิบมาปั๊บนี่มายืนออกันเลยอ่ะโอ้โหมินตันดมก่อนอันดับแรกมาทาทาบิมันจะแบบกลิ่นไม้อ่ะทุกคนแบบกลิ่นไม้แห้งอ่ะเดี๋ยวให้น้องแมวเริ่มเลยแล้วกันเอาหันหน้ามาทางนี้ลูกโอ้โหรูปไลท์อ๋อกันแล้วกันแล้วกันแล้วเฮ้ยกระปุกแบบเคี้ยวจังๆมากอะกระปุกนี่แบบสายจุ่มโจมแบบสะทูบสะทูบกระปี่ลูกหนูอันนี้คือไม่ได้ผลกับหนูเลยเหรอกระปี่กินแบบคุณชายนะคะทุกคนแบบรูปไลท์เบาๆนะคะตัดมาที่ภาพกระปุกทุกคนเฮ้ยเมาแล้วว่ะเฮ้ยเมาแล้วเว้ยตาแบบตาแบบโอ้ยโอ้ยหนูขนาดนั้นเลยเหรอลูกฮะโอ้โหตอนแรกคิดว่ากระปุกแบกเลยนะกระปี่หนักกว่าอีกอารมณ์แบบฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อกี้คือแบบไม้นะคะก็ถือว่าได้ผลแต่ว่าแบบช้านิดนึงแบบเอ้ยน้องแบบงงอยู่ว่าเอ้ยคืออะไรวะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันอันนี้คือสเปรย์แบบถ้าแบบอยากให้แมวคอเคลียร์เราก็แบบฉีดใส่เสื้อผ้าหรือว่าที่นอนอะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องการที่จะให้แมวมันมาคอเคลียร์นะเดี๋ยวมีการลองฉีดที่หลังมือดูกลิ่นไม่เหมือนมาทาทาบีแบบไม้เลยอ่ะกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงอ่ะ
แต่ว่าก็มีความกลิ่นของมาทาทาบีอยู่นะตัวนี้น้องแมวก็แค่แบบแค่ดมดมเลียนนิดหน่อยนะคะแต่แบบยังไม่ถึงแบบกับคั่งไคนะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันอันนี้สเปรย์แบบอีกแบบนึงอินซันจะลองฉีดใส่หลังมือให้ดูนะอุ้ยชอบไหมชอบไหมหนูชอบอันไหนมากกว่ากันอ้าวนี่เมินเลยว่ะกะปิอันนี้ๆๆกะปิไม่เอาเลยค่ะกะปิใส่หน้าหนีเลยไม่มีตัวไหนสนใจเลยนะคะทุกคนอารมณ์แบบกินอะไรของมึงเนี่ยเดินผ่านเฉยเดินผ่านแบบหน้าตาเฉยเอ้ย nope. ไม่สนใจเลยเหรอสรุปแบบสเปรย์ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแบบต่อไปดีกว่าของพิเศษวันนี้คือต้นหญ้าอารมณ์ดีโอ้สนใจเหรอลูกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลองดีกว่าตอนนี้คือกะปิมันไปนอนละกะปิเมียวโอ้โหทิ้งไม่สนใจเดี๋ยวเป็นตันลองเอาต้นหญ้าไปแย่ดูนะคะกะปิเมื่อกี้กระปุกร้องแบบอารมณ์แบบไม่มีใครสนใจหนูเลยอ่ะเอากะปิไม่สนใจทุกคนกะปิมันไอ้กะปิเนี่ยสนใจมันไม่ได้นะคะทุกคนสนใจแล้วมันชอบยิงใส่นี่กระปุกเริ่มซัดแล้วเอาไปแล้ว1ใบย่ำแล้วครับตอนนี้กระปุกเริ่มย่ำหญ้าแล้วอื้อหืออร่อยอร่อยกระปุกนี่ยังมองดูอยู่ไกลๆมาด้วยกระปุกกินไม่เป็นค่ะทุกคนกระปุกกินแล้วหน่อยชีจะลองเด็ดก้อนน้ำดูกินเป็นไหมไม่อ่ะปีอยากพีแบบผงอ่ะมันซื้อเข้าจมูกโอเคเราน้ำจิ้มมาพอละเดี๋ยวต่อไปเจอของจริงดีกว่าและนี่ก็คือผงกัญชาแมวที่แมวตัวไหนโดนก็จะร้องอ๋อเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ต้องมาดูแลที่พลังของดีแล้วชื่นใจคืออันนี้เมนตันมั่นใจว่ามันได้ผลแน่นอนชัวร์ๆนะคะเดี๋ยวเมนตันเทใส่ไปไหนดีเทใส่ตัวเลยแล้วกันมินตันอยากฟินนะคะมินตันอยากเดินแมวคอเคียหนูห่วงทำไมกระปุกทำไมหนูคลองคนเดียวเลยอ่ะกระปุกห่วงทุกคนหนูห่วงเหรอลูกเดี๋ยวมินตันจะลองตรงแขนดูนะคะเมตันบอกแล้วว่าแบบผงละเอียดอะได้ผลชัวร์ๆ อย่าเรียกข้างๆ อย่าเรียกข้างๆ มันจะกระจี ทุกคนมาดูอาการของกระปุกกันค่ะ โคตรหลอนเลยตานี่แบบอย่างช้ำเลยนะทุกคนเอาเลียพื้นเฉยเอาโอ้โหในพื้นมันไม่มีนะตรงนั้นอะบอกเลยนะคะว่านิสัยกระปุกเวลาที่ได้ดมกัญชาแมวแล้วเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปจากแมวเรียบร้อยจะกลายเป็นแมวก้าวร้าวนะคะเมื่อกี้ก็กัดขาเป็นตันไปทีนึงส่วนกะปิเนี่ยจากแมวหญิงจะกลายเป็นแมวน่ารักนะคะโอ้โหมีอ้อนโอ้โหโอ้โหไม่จะพีต่อโอ้โหของดีมากเลยโอ้โหดีเลยของดีมากเลยแม่โอ้ยไม่ไหวแล้วของมันโคตรดีเขาโอ้ยที่ผ่านมาไม่หนักขนาดนี้พอโดนผงกัญชาเท่านั้นแหละกัดทะเลาะกับขาตัวเองต้องกัดต้องเลียอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมนุษย์ไม่นะเราไม่ได้เป็นอะไรนะอุ้ยอะไรเข้าตาเนี่ยแสดงว่า ตัวนี้ของดีนี่ว่าเดี๋ยวมาลองอีกอันนึงที่มินตันใช้ประจำนะคะเดี๋ยวเราจะลองตรงน่องขาดูเฮ้ยมีของดีอีกแล้วพวกมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วโอ้มาตุ้มมาโฮมแล้วเอาละกระตี้กว่าน้องอีกกระตี้กว่าน้องอีโอ้ลิ้นคอสากเลยโอ้ยทำไมกระปี้แต่กระปุกนี่คือเครื่องติดแล้วนะคะคือไม่ใช่ไม่สนใจนะตอนนี้คือแบบดีดอยู่ไอเนี่ยเมาแล้วเหลืองเอ้าอะไรอยู่ๆกินอยู่ก็มาตบเขาโอ้โหถูไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนของแม่อ้วนนี่ตอนนี้ดีแล้วนะเริ่มแล้วทุกคนคะมินตันนึกอะไรสนุกออกแล้วค่ะเดี๋ยวมินตันจะเอาตัวที่กระปุกชอบเนี่ยเทใส่กระปิโอเคต้องมัด
พวกแกต้องรักกันสิโอ้ยกระปี่หนูสู้เขาไม่ได้เหรอลูกทุกคนนะคะดูดิกระปุกอะเมากัญชาแล้วก้าวร้าวเลยโอ้กระปี่นอนยอมเลยอะกระปี่อะเราอะก็นอนอยู่เฉยๆนะทำไมปุกถึงมาทำกับเราแบบนี้อะเนี่ยยาหยุดปุกยาอารมณ์แบบคนนึงกินเหล้าแล้วเมาแล้วหลับนะคะแต่อีกคนนึงเมาแล้วหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องดูดิจะมาทำอะไรในตัวฉันไม่ต้องเลยฉันไม่มีแรงแล้วตอนเนี้ยฉันอยากนอนฟินนอนเคิ้มๆอ่ะกะปิพอก๊อกสองไม่เอาไปบีบคนเดียวโอ้ปกติที่ใส่คอของกะปิอ่ะมันไม่เคยหลุดเลยนะเพราะมันอ้วนแต่รอบนี้คือแบบลิ้นขนกัญชาแมวนะ หลุดเลยเรามาเล่นกันแบบฟินเถอะไม่เอาเว้ยต้องการหาเรื่องทำไมอ่ะจะบวกกระปิจำได้แล้วตอนเด็กๆแกทำอะไรกับฉันไว้มองไอ้กระปุกเป็นจิ้งจกตัวนึงแค่นั้นแหละอย่าใกล้ตะคุบจุดหน้ามันดูไว้จะไปตอบน้องแบบนั้นไม่ถูกเขาสิอยู่ดูก็จะกระโดดมาตะคุบหนูขอจ้องหนูอยู่ตลอดเวลาไหมปีนี่นะปีนี่แอ๊ะ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 โอ้ยเราก็ทำหมันกันทั้งคู่แล้วไงปีหยุดนะอะไรของแกเนี่ยปลุกเต่าเล้ามากเลยนายเป็นเพื่อนที่เรียบร้อยของฉันไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้นายเป็นเนี่ยทำไมเอานั่นเราไม่สู้เอาแล้วได้จังหวะแล้วหนึ่งอะไรวะจะตะคุบแล้ววิ่งเลยเฉยเสียทรงอยู่นะคะทำเป็นวิ่งเลยแก้เขินนะคะทุกคนคะเป็นเรื่องปกติของแมวนะคะแมวหยอกกันเล่นกันนะคะไม่ต้องดราม่านะเรื่องปกติมากโอเคทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะระหว่างกระปิกับกระปุก VS กัญชาแมวนะคะทุกคนชอบการเมาของตัวไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกมินตันด้วยนะคะส่วนมินตันนี่ชอบกระปุกมากเลยแบบเมาแล้วเลื้อนมาก เก็บทรงไม่ค่อยอยู่สุดละตัวเนี้ยใครชอบคลิปกระปุกกระปิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์บอกด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย